สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับนี่ไปลุยกันต่อนะครับกับเกม Robbery Bob Man of Steel นะครับก็ Advance ด่านสุดท้ายนะครับ Stage 15นะด่าน15นั่นเองนะไปลุยกันเลยนะครับคิดว่าไม่น่ายากนะไม่น่ายากนะไปแล้วโอ้ด่านนี้โคตรใหญ่อะดูก่อนคืออะไรมีทางเข้าหลายทางนะครับ2-3ทางนะอ่ะตันแล้วโอ้โหมันหน้ามันจ่อเลยนะเราต้องเข้าทางนี้แหละนะครับเปิดประตูทางไหนวะเมื่อกี้อ้าวรู้ละอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ต้องรีบนะต้องรีบนะ try again นะครับอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งผมเล่นมาประมาณ5-6เกือบ10รอบแล้วนะครับเกือบ10รอบด่านนี้ใช้เวลาไปมาอย่างต่ำๆก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ40นาทีได้นะไม่ครึ่งชั่วโมง40นาทีได้นะจะบอกนะว่าผ่านยังไงนะผมได้ที่วิธีผ่านหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่แม่นพอมันต้องทำทีเดียวมันจะได้เพอร์เฟกต์ครับโอเคประมาณนี้นะครับเราต้องระวังให้ดีนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะครับด่านนี้มันยากจริงๆนะครับยากมากนะเปิด2อันเลยนะครับทีเดียวกันนะครับควบเป็นเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับอันนี้พอศัตรูมันมาใช่ไหมเราก็รีบออกนะครับเราก็รีบเข้ารีบออกเลยนะทันนะครับผมลองแล้วนะครับว่าทันตรงนี้เราก็ต้องไปตรงผนังนะครับเพราะป้าแกจะได้ไม่เห็นนะครับแต่สัมพันธ์กับป้าคือมันจะมีตัวหนึ่งนะครับมันมานะครับมาอย่างช้าเลยนะมันไปนะครับโอเคแล้วก็ลองตรงนี้แหละก็มานะครับมาแล้วก็รอหลังประตูนะครับน่าจะไม่มีปัญหามากเท่าที่ผมดูนะแต่ตรงนี้แหละนะครับต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีบักตำรวจนะครับเราต้องวิ่งตามเดินตามมัน2รอบนะครับค่อยว่ากันนะครับเดินตามมัน2รอบนะครับอีกนับเชนนิดเชนหน่อยนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือไปกดปุ่มสีฟ้านะครับเราก็ต้องรีบไปเอาของนะเพราะรีบวิ่งหนีถูกต้องนะแบบนี้นะมาถูกทางนะครับเอาของก่อนนะแถวนี้นะครับไปว่ากันนะมีต่อยตรงไหนนะครับต้องแล้วนะครับเราพักนะครับเราเตรียมตามแบบอันนี้นะครับไปนะครับโอเคเดินตามมันเดินช้าแล้วนะไอ้พวกนี้นะมันจะเก่งมันก็เดินช้าหรอวะตรงนี้นะครับเราต้องรีบวิ่งกลับออกนะครับวิ่งทันทีนะครับทันใดนะครับสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับรอนี้มันจะหันนะครับเสร็จเราอันนี้โอ้ yes เล่นมาเกือบชั่วโมงนะครับก็จะผ่านได้นะครับ perfect walk through นะครับ advance 50นะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆจ้า